สำหรับวันนี้นะคะรีบกลับมาพร้อมกับการอัปเดตสกินแคร์ซึ่งรู้สึกว่าเราอะปีนี้ไม่ค่อยได้ทำพวกแบบว่าการเมาส์มอยบิวตี้ประจำเดือนกันเท่าไหร่เลยปะก็เลยจะมารวบยอดนะคะทำเป็น10สกินแคร์ที่ชอบมากประจำไตรมาสแรกเอ้ยไตรมาสไหนวะครึ่งปีแรกของปี2019นี้โอ้ก็จะทำการอัปเดตให้ฟังกันก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปีนึงอาจจะช้าไปเราก็จะมาอัปเดตกันทุกๆครึ่งปีก่อนว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ใช้แล้วรู้สึกว่ายกให้เป็นเดอะเบสของ6เดือนแรกของปี2019นี้ก็จะมีตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่รางหน้ากันก่อนนะคะตัวที่เป็นเฟเวอริตประจำปีนี้ก็คือเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นชูอูเอมูระนะคะก็เป็นออยล์ที่แบบโด่งดังของชูอยู่แล้วแหละซึ่งรุ่นที่ลิลลี่ใช้จะเป็นรุ่น Skin Purifier นะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ลิลลี่ในช่วงที่มีปัญหา PM 2.5 กันเยอะๆเป็นแบบฝุ่นมลภาวะต่างๆนะคะรุ่นสีม่วงอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะนี่นะคะเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นฐานชาโคดูดพวกสิ่งสกปรกฝุ่นต่างๆออกจากผิวเรานะคะในขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้านะคะซึ่งลิลลี่ยอมรับว่าแบบออยล์ของชูเอมูระนี่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะคะเพราะว่าพอเราบีบมาปั๊มสองปั๊มมาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งตาทั้งหน้านะแล้วก็พอเรานวดวนไปสักพักนึงก็ใช้น้ำมาทำให้มันเป็นกลายเป็นน้ำนมอ่ะแล้วก็สามารถล้างหน้าได้อย่างสะอาดหมดจกดีที่ไม่ทำให้หน้าสะอาดหมดจกนี่คือจกอะไรจิ้งจกหรือเปล่าเจงจกเอาเจงจกเอาจริงจริงจกจะจริงจริงจกสถานการณ์มากสะอาดหมดจดนะคะก็คือไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้านะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยแห้งตึงเกินไปด้วยค่ะโฟมล้างหน้าที่กลับมาตายหลังนะคะดีงามตลอดกาลและตลอดไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น The History of Hue Foam นะคะแบบ Brightening นะคะโดยรุ่นนี้นะคะลิลลี่ไปซื้อมาจากที่เกาหลีนะคะก็คือบอกเลยว่ามันดีงามพระราม8พระราม9มากๆนะคะคือเป็นอะไรที่ลิลลี่เคยชอบใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ปี2นะคะแต่ว่าอาจจะมีการที่คุณแม่หรือว่าน้องล่าหรือใครสักคนนึงในบ้านเนี่ยดรอปของลิลลี่ไปนั้นทำให้ลิลลี่ไม่ได้ใช้ต่อแล้วพอกลับมาใช้ก็รู้สึกว่ามันดีมากเหมือนเดิมนะคะคือกลิ่นเดียวกับลายของ Brightening ของ The History of Hue เลยนะโอ้ยใช้แล้วมันแบบสบายกายสบายใจนะเหมือนเป็นผู้หญิงเกาหลีเนาะ เหมือนแบบว่าต้องมีโอป้ารวยพันล้านมารอรับอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็คือมโนไงก็คือไม่จริงไงก็คือล้างหน้ากับอีโฟมล้างหน้าราคาพันกว่าบาทเนี่ยแล้วก็แบบมีการแบบมโนไปได้ไกลขนาดนั้นรู้สึกว่าราคาเคาน์เตอร์ใครน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทแต่ว่ารีบไปซื้อที่ร้านบาวีพัทหรืออะไรสักอย่างนึงอะอยู่ตรงอีฮวายยูนิเวอร์ซิตี้ตรงเกาหลีอะค่ะอันนี้ก็เลยเหลือประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะแล้วใครไปเกาหลีลิลลี่แนะนำว่าให้ไปร้านอะไรพวกนี้นะราคาของแบบน่ารักมุ้งมิ้งประหยัดงบได้นะคะสามารถใช้ของในราคาแพงๆได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเยอะไปตามร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เกาหลีบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถล้างหน้าได้แบบออกหมดจดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่แห้งตึงจนเกินไปแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าของเรานี่มีความกระจ่างใสอีกด้วยค่ะน้ำตกที่คลองใจมากๆใน6เดือนนี้ในต้นปีที่ผ่านมาก็คือเป็นอันนี้เป็นโซวาซูนะคะรุ่น Bloom Stay Vitalizing Water ซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่าตอบโจทย์กับผิวหน้าของลิลลี่มากๆหลายๆคนต้องรู้ว่าลิลลี่เป็นแฟนของโซวาซูอยู่แล้วก็คือชอบตั้งแต่ First Care เขาออกจินเซงเขาออกอะไรไหมลิลลี่ก็ชอบหมดแต่เนี้ยเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ลิลลี่สุดๆมันจะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าอายุช่วงเรนจ์ประมาณของลิลลี่ก็คืออยู่ที่ประมาณแบบ20ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะเหมาะกับสกินแคร์ตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าเหมือนใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของรูขุมขนต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กังวลเรื่องแบบปัญหาริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำว่าอันนี้คือดีมากก็บลูมมิ่งไงบลูมสเตย์เบ่งบานคงอยู่ยาวนานคงกระพันมีการแปลจากชื่อลายผลิตภัณฑ์ก็คือแบบเบ่งบานอยู่ยาวนานเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้น่าจะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะถ้าเกิดเป็นตัวเซรั่มน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะถ้าเกิดใครงบไม่เยอะนะก็แนะนำว่าลงทุนกับตัวโลชั่นก็คือประหยัดไปได้นะอันนี้ดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เอ็กซ์ตร้าเสริมขึ้นมานี่ลิลลี่ซื้อเองนะคะนี่เป็น Dior Prestige ไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่ว่าอันนี้เป็น Sugar Scrub ของ Dior ซึ่งอันนี้ได้รับการป้ายยามาจากพี่นุก
ไอดอลรวมถึงพี่วาเลนไทน์รวมถึงใครๆหลายๆคนที่เขาอะอัปเดตสตอรี่ไอจีโดยไม่ได้เกรงใจเงินในกระเป๋าของลิลลี่เลยเนาะลิลลี่ก็ต้องไปแบบซื้อตามเขาเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากรวมถึงพี่มดคุณแม่มดของเรานะคะซินนามอนเกลเขาบอกว่าเป็นสครับที่แบบดีที่สุดเขาบอกขนาดนั้นนะเขาบอกว่าใช้ไปแล้วมันแบบทั้งกลิ่นเท็กเจอร์ก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้ฟิลลิ่งทุกอย่างมันดีมากๆกลิ่นก็ดีก็เลยต้องไปตามมาคือเปิดมาอันนี้คือใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าแบบว่างกไงตั้ง 4,100 อุ๊ยเอ้าเขาก็จะมีเป็นไม้พายแบบเนี้ยเป็นสีทองที่ดูแพงมากแบบเนี่ยเป็นไม้พายเนี่ยแค่ไม้พายตักเนี่ยน่าจะปาประมาณ 4,000 แล้วนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยอีก100นึงก็จะเป็นกระปุกอันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความแกะสลักเป็น CD อยู่ตรงนี้นะคะ CD นี่ไม่ใช่ CD กันทีนะโอ้ยมีมุก CD คือ Christian Dior อ่ะเปิดออกมานะคะก็คือเป็นแบบน้ำตาลละเอียดแบบเนี้ย Sugar Scrub กลิ่นหอมแบบดูแพงสไตล์ Dior มากๆคือแบบดมแล้วหยุดดมไม่ได้อะแล้วเนื้อน้ำตาลของเขาละเอียดนะคะพอขัดไปแล้วอะมันสามารถผัดเซลล์ผิวของเราได้ถ้าไม่ติดว่าแพงก็อยากจะใช้ทุกวันนะแต่นี่ก็คือใช้ประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหน้านุ่มนะคะแล้วเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะทำให้สามารถรองรับการบำรุงสกินแคร์ขั้นต่อๆไปได้ดีมากยิ่งขึ้นบางวันนะคะลิลลี่ล้างหน้าด้วยชูโอเอมูราเสร็จลิลลี่ก็ใช้ตัว Dior อันนี้นะคะแทนตัวโฟมล้างหน้าของ The History of Who ไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นมาร์คด้วยก็คือพอเราสครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้เป็นมาร์คต่อได้ด้วยนะคะก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มละมุนนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนด้วยไม่ทำให้รู้สึกบาดผิวจนเกินไปแล้วก็ตัวสครับมันมีการละลายกับใบหน้าได้ดีมากนี่ไม่ได้จ่ายนะไม่มีใครจ้างไม่มีใครสปอนทั้งนั้นนะอันนี้คือซื้อเองใช้เองรีวิวเองมันดีมากจริงๆทุกคนควรไปตามนะคะลงทุนเถอะค่ะ 4,100 บาทบอกเลยว่าได้ผิวหน้ากลับมาเนี่ยมูลค่าเลอค่ากว่านั้นอยู่นะดีมากจริงๆต่อมานะคะโซวาซูอีกแล้วนี่ก็ไม่ได้จ้างอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่ชอบส่วนตัวเองนะคะนี่เป็น Sowasu First Care Activating Serum Mist เป็นมิสที่ดีงามที่สุดในโลกล่าตอนนี้ที่ได้ลองใช้คือจริงๆอันเนี้ยเขาก็เคยส่งมาให้ลิลลี่ตั้งแต่ตอนที่ลิลลี่ไปอเมริกาลิลลี่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสลองใช้สักทีเนี่ยลองกลับมาแล้วเอามาลองใช้โอ้ยโคตรดีคือเวลาแบบมันเป็นอย่างเงี้ยคือลิลลี่สิ่งทุกคนเกินไปป่ะอยากรู้คือแบบลิลลี่สิ่งทุกคนเกินไปป่ะเนาะอินเนาะอินเกินเนี่ยเวลาเราใช้ใช่มั้ยก็เขย่าแล้วก็ฉีดลงใบหน้ากลิ่นมันจะเหมือน First Care พอฉีดไปแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสดชื่นออกแนวแบบโสมๆคือตอนที่ลิลลี่ไปเกาหลีลิลลี่ก็ไปสปาของโซวาซูไปทำหน้ากับทาง Flagship Store ของโซวาซูใช่ป่ะโหยกลิ่นเนี้ยมันให้ฟิลบรรยากาศตอนที่อยู่ในนั้นแล้วตอนที่อยู่ในนั้นเป็นความทรงจำของลิลลี่ที่มันดีมากๆเลยอะกลิ่นทุกอย่างมันแบบมีความอบอวลแบบโสมผู้ดีอยู่แล้วรู้สึกว่าสุขภาพจิตก็ดีนะแล้วพอฉีดอันเนี้ยมันทำให้เรารีคอร์ดนึกถึงเหตุการณ์ในตอนที่เราไปทำหน้าที่แฟลกชิปสตอร์มันขนาดนั้นน่ะอันนี้ใช้แล้วก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวหนังหน้าของลิลลี่มากๆเลยนะคะใบหน้านี่สดชื่นผ่องแผ้วคือดีกว่าทำบุญสังฆทานก็คืออันนี้เลยบอกเลยทีนี้เรามาอยู่ในส่วนของโซนเซรั่มกันบ้างซึ่งเซรั่มที่เข้ารอบก็จะประกอบไปด้วย2ตัวเรามาดูเซรั่มสายฝอกกันก่อนอันนี้เป็น Clarins Double Serum ที่จริงๆอ่ะพูดไปทุกคนก็คงจะเบื่อแหละเพราะว่ามันเป็นเซรั่มลูกหลักที่ลิลลี่พูดตลอดเวลาว่าลิลลี่ใช้แล้วลิลลี่ชอบมากๆตัวนี้เนี่ยเหมือนกับใช้แล้วมันจะช่วยคอนเซนเทรตเกี่ยวกับเรื่องอายุและริ้วรอยต่างๆนี่นะคะคือเหมือนเบรกไม่ให้มันเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรเหมือนใบหน้าของเราหรือว่าสำหรับใครที่แบบเป็นผู้สวแบบว่าเริ่มแบบมีริ้วรอยอะไรต่างๆตัวนี้จะช่วยแบบคอนโทรลมันได้มันจะมีความเป็นน้ำมันหน่อยนะก็คือใช้แค่พัมหนึ่งก็พอนะลิลลี่ชอบมากๆตอบโจทย์มากๆตอนช่วงที่ลิลลี่ผิวแห้งแยวดำเฮเวนเกรดจินเซงนะคะตัวนี้เนี่ยคือลิลลี่เคยรีวิวไปแล้วในตอนที่ลิลลี่ไปฮอลของ GOT7 ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในเซตนั้นด้วยนะคะลิลลี่เป็นแฟนของเซรั่มของแยวดำอยู่แล้วถ้าทุกคนสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยสกินแคร์ที่เอามาพูดในวันนี้ก็จะมีสกินแคร์เกาหลีเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะเพราะลิลลี่เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าใช้สกินแคร์เกาหลีแล้วมันเหมาะกับใบหน้าของลิลลี่มากๆนะคะฝั่งนี้คือฝั่งของ Clarins มันจะเป็นน้ำมันแบบนี้เห็นใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นดีมากๆในขณะที่อีกฝั่งนึงอ่ะมันจะเป็นเนื้อยืดๆอย่างนี้นะคะนี่
ก็คือเป็นของ The Face Shop แต่ว่าของ The Face Shop อะถึงมันจะดูหนักนะแต่ว่าพอมันทาลงไปอะมันเกลี่ยลงไปแล้วเราตบเข้าผิวอะค่อนข้างที่จะซึมซาบกับผิวไปได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราอะนุ่มละเอียดแล้วก็ฟูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นในขณะที่ Clarins นะอย่างที่บอกไปก็จะช่วยในเรื่องของ Anti Age Age Control ต่างๆรวมไปถึงทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มลภาวะหนักๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอะ Clarins จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นอันที่ลี่สั่งมาจาก The Cosmetics นะคะซึ่งก็เป็นช็อปใน Instagram นะคะโดยอันนี้เนี่ยเป็นของ Guerlain โดยลิลี่ซื้อตามคุณแพรวัฒนิกานะคะเขย่าแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นปะเม็ดต่างๆมันก็จะแตกตัวซึ่งอันเนี้ยคุณแพรเขาบอกว่าเขาไว้ทาใต้ตาทุกวันเพื่อแบบทำให้ใต้ตาชุ่มชื้นไม่เป็นร่องอะไรเงี้ยแต่ว่าลิลี่เอาไปทาทางหน้าเลยตอนแรกลิลี่ก็ทาแค่ใต้ตาเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันถูกจริตกับผิวอะเป็น Youth Watery Oils ที่แบบว่าใช้เรารู้สึกตอบโจทย์มากๆก็เลยทามันทางหน้าไปเลยจ้าแม่นี่ก็คือแบบจะตอบโจทย์ในเรื่องของความชุ่มชื้นต่างๆแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนหน้าแหกๆแพ้ๆก็จะใช้ Dior ตัวนี้นะเป็น Instant Rescue นะคะก็จะเป็นเนื้อแบบเซรั่มแบบออยล์เหมือนกันนะซึ่งเป็นเซรั่มกึ่งออยที่จะสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปผสมกับครีมก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะดูแลผิวให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดพวกผดผื่นเหอะๆที่แพ้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากๆค่ะส่วนครีมนะคะก็คัดออกมาได้เป็น2ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัว Eucerin นะคะแล้วก็ Sovasu เหมือนเดิมนะเรามาพูดถึง Sovasu ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นลายเดิมนะคะ Bloom Stay เหมือนเดิมนะซึ่งก็ใช้ไปเยอะประมาณนึงแล้วนะอันนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ควบคู่กันทั้งโลชั่นเมื่อกี้เซรั่มแล้วก็ครีมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันเนาะก็ช่วยทำให้ผิวนิ่มผิวฟูโดยตัวนี้เนี่ยลิลลี่จะใช้ตอนกลางวันด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อครีมของเขามันไม่เหนียวเหนอะหนะใบหน้าจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะเอาให้ดูเนื้อครีมของเขาก็จะค่อนข้างบางเบานะคะแล้วพอเกลี่ยไปก็จะออกแนวแบบเป็นน้ำน้ำนิดนึงแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวไปได้เลยโดยที่ไม่ทิ้งให้แบบกองตัวเป็นคราบในขณะที่ตอนกลางคืนนะนี้เป็นตัวที่ลิลลี่เพิ่งได้มาใหม่ประมาณ2เดือนได้นะคะตัวนี้เป็น overnight repair นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่กักเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวของ Eucerin ถึง24ชั่วโมงซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นลาย ultra sensitive aqua porin นะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะลิลลี่จะแนะนำเป็นของ Eucerin อันนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบ overnight อันนี้คือลิลลี่ใช้มาประมาณนึงแล้วนะก็คือใช้ตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ทุกคืนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนจะทำหน้าที่ให้แบบผิวของเราอะกักเก็บน้ำไว้ได้แบบจนถึงรากลึกสุดบางทีเดียคอแบบแห้งๆเป็นผื่นอย่างเงี้ยลิลลี่ก็ทาตัวนี้ป้ายไปนะคะแล้วเนื้อของเขาอะอาจจะมีความแบบหนักนิดนึงแต่ว่าจะเป็นหนักแบบแนวน้ำน้ำอ่ะมันจะไม่ใช่หนักแบบเป็นครีมที่แบบเกลี่ยยังไงก็ไม่ซึมอ่ะนึกออกปะอันนี้เหมือนเป็นการแบบทาไปแล้วถ้าเกิดสมมติต้องการให้ผิวแบบชุ่มชื้นมากๆสามารถทานานๆแล้วทำเป็นโอเวอร์ไนท์มาสก์ได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆนะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าใครเป็นผิวธรรมดาไปจนถึงผิวผสมอะไรประมาณนี้ลิลลี่จะแนะนำเป็นโซวาซูค่ะส่วนอายครีมที่ชอบและดีงามมากตลอดกาลและตลอดไปก็จะเป็นของ Biotherm Life Plankton Eyeนะคะหลายคนอาจจะรู้ว่าลิลลี่เป็นแฟนของ Biotherm อยู่แล้วนะตัว Life Plankton ซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาออกมาเป็นแบบอายนะลิลลี่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วประทับจิตประทับใจมากมีตุนอยู่ในสต็อกอีก2อันน่ะคืออันเนี้ยคือใช้ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็เนื้อครีมอ่ะพอแตะเข้าไปมันจะเย็นๆเลยแล้วพอทาที่ตาไปอ่ะมันจะมีความเป็นเจลๆแล้วก็รู้สึกว่าสามารถช่วยปลอบประโลมพวกผิวใต้ตาที่มันแห้งๆได้เวลาแบบตาละลาใช้สายตาเยอะขับรถเครียดดูคอมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะรู้สึกว่ามันแบบไปได้ดีกับฟิลเลอร์ใต้ตาที่ลิลลี่ไปเติมมาด้วยคือพอใช้แล้วอันเนี้ยแทบจะไม่ทาคอนซีลเลอร์เลยคือแบบว่ามันรู้สึกดีขึ้นแล้วร่องใต้ตามันมีน้อยลงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยลิลลี่เป็นแบบแห้งๆขุยๆเป็นรอยแบบเหมือนตีนกาตรงนี้เลยแต่ว่าพอใช้ตัวนี้บวกกับฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วคือเวิร์กสุดๆนะคะก็คือหายไปเลยก็ดูแบบใสๆแบ๊วๆคือจริงๆอ่ะได้ทำการลองครีมกันแดดมามากมายหลากหลายมากเพราะว่าช่วงนี้เขาเน้นออกครีมกันแดดมาเพราะว่าครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงของซัมเมอร์ด้วยแต่ว่าอันที่ลองเรารู้สึกถูกจริตถูกใจมากที่สุดก็จะเป็นของ Laneige อันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น Laneige White Dew Tone Up Fluid SPF 35 PA++ มันอาจจะมีการแบบปกป้องไม่ถึง50 PA ไม่ถึง 4+อะไรก็ตามแต่ว่าลิลลี่ชอบในความที่มันเป็นโทนอัพ
วีจะเอาให้ดูมันเป็นโทนอัพที่แบบเนื้อสีขาวแบบเนี้ยแล้วทาไปมันจะช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นสเต็ปนึงโดยไม่ทำให้ผิวของเราอ่ะมีความวอกหรือว่ามีความรอยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่เป็นคนที่ถูกกับไลน์ไวท์ดิวของลาเนชอยู่แล้วลิลลี่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้ไปนอกจากมันจะมีการปรับสีผิวทันทีที่ใช้อ่ะมันเป็นการปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสอย่างสม่ำเสมอด้วยหูยเป็นอะไรที่แบบดีงามมากปกติคือชอบเซรั่มของไวท์ดิวอยู่แล้วลิลลี่ยิ่งพอเขาออกเป็นไลน์กันแดดโทนอัพมายิ่งตอบโจทย์มากๆพอลิลลี่เป็นคนที่อินกับกันแดดโทนอัพก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตสกินแคร์ที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบมากๆใน6เดือนแรกของปี2019นี้นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสามารถคำถามเข้ามาข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะมาตอบนะคะส่วนเรื่องราคาต่างๆนี้ลิลลี่แนะนำว่าให้เอาชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไปเสิร์ชดูนะเผื่อว่าจะหาแหล่งการซื้อที่แบบถูกกว่าหรือว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย